ทุกท่านนะครับวันนี้เช้าวันที่5มกราคมเนาะก็วันพฤหัสนะครับเวลาประมาณเกือบจะเที่ยงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่ผมจะมาเริ่มวิเคราะห์เพราะว่าในช่วงบ่าย,ยตลาดนดอนๆก็เปิดแล้วนะครับจะได้หาจังหวะเล่นได้เนาะทีนี้สิ่งที่ผมจะเริ่มก็คือในส่วนของเอาเป็น g p GB p ี p y นั่นแหละนะครับในส่วนของ g p GB p ี p y เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเมื่อวานนะครับผมคาดเดาผิดคือคิดว่าไอ้เจ้าแทงเนี่ย เขาจะปิดแค่ประมาณตรงนี้นะครับเราแท่งถัดไปแท่งนี้จะขึ้นต่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,นะตอนนี้ราคานะครับเขามีการกลับขึ้นมาเหนือโซนนี้แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เมื่อราคากลับเข้ามาเหนือโซนตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นค,นคืออะไรครับคือมีโอกาสที่เจ้าแท่งนี้มันจะขึ้นต่อนะครับนัดนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแค่ไต้ด้านล่างถูกไหมครับราคาต้องมีทั้งอะไรครับไต้บนและไต้ล่างแบบนี้เพราะนั้นการที่ราคามีแค่ไซ้ล่างนะครับหมายความว่าเขาเนี่ยอาจจะต้องการกลับตัวขึ้นไป เพื่อขึ้นไปทําไส้ข้างบนตรงจุดนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยะราอาจจะหาจังหวะบ่ายขึ้นได้ต้องมาดูในส่งสี่ชั่วโมงครับที่2นสงสี่ชั่วโมงก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มมีการคารบที่โซนนี้เพราะนั้นนะครับผมจะรอเจ้าแท่งนี้ปิดนะครับถ้าสมมุติมันปิดทรงแบบนี้ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับแน่นอนแหละว่ากราฟจะต้องวิ่งขึ้นแบบนี้ครับเพราะอะไร เพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการรีเจ็คกลับจากมาโซนนี้นะนี่นะครับเพราะนั้นก็นี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่กราฟเนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นได้นะครับทีนี้พอมาดู1ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวปรับโซนให้มันเข้ากับ1ชั่วโมงนะหนชั่วโมงราคาเรามีแนวต้านทั้งหมดตรงนี้นะครับถามว่ามียังไงก็น่าจะเป็นทรงที่ราคาเนี่ยมันเคยมาแตะตรงนี้นะครับแตะตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้พอดีเพราะนั้นถือว่าเป็นแนวต้านย,อย่อยๆไปนะครับในโซน3 0มสนาทีครับ เดี๋ยวรอดูนะครับว่าแท่งนี้เขาจะเป็นยังไงถ้าสมมติราคายังครบโซนนี้อยู่ผมว่าเดี๋ยวต้องมีการกลับลงมาตรงนี้ทีนึงนะครับเพื่ออาจจะเป็นการมาเล่นโซลนี้ทีนึงปุ๊บแล้วหาจังหวะบ่ายขึ้นนี่คือไปอัดเดียวเลยนะผมคิดว่ายังไงราคาเนี่ยควรจะต้องหาจังหวะวิ่งขึ้นต่อนะครับอันนี้คือสิ่งที่คิดไว้ว่ามันจะวิ่งขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเนี่ยเขาสามารถคอนเฟิร์มได้นะครับว่าเขาเนี่ยจะเปิดต่ํากว่าโซนสีแดงแบบนี้ปุ๊บ,บอาจจะไม่ใช่แบบนี้เราอ,อาจจะค่อย ลงมาสักแท่งหนึ่ง2แท่ง3าแท่งอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าราคาเขามีการคอนเฟิร์มว่าเขาสามารถปิดต่ำกว่าโซน,นได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาเนี่ยมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดไว้2ฝั่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอเดียหลักฟังให้ดีนะครับไอเดียหลักคือต้องการให้ราคาลงมาทำแนวรับจุดนี้แล้วหาจังหวะบ่ายขึ้นเพื่อต้องการให้ราคาวิ่งขึ้นตามไทม์เฟรมในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับทั้งหมดทั้งมวลรออีก1ชั่วโมง ว่าราคาเขาจะปิดยังไงนะครับในส่วนของทองคําบ้างเมื่อวานทองคําในรับสดเรามีบายแถ่นี้เทรดหนึ่งเนาะไวๆนะครับก็เทรดที่เก็บกำไรหนึ่งหนึ่ง,งสั้นๆประมาณนี้สุดท้ายแล้วราคาก็กลับตัวลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคำถามคือวันนี้จะเป็นยังไงต่อเรามาเริ่มกันที่เดลี่นะครับในส่วนของเดลี่ถ้าแบบหลักพื้นฐานเลยนะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทําอะไรครับ z o มเข้าไปดูมันขึ้นทั้งหมดกี่แท่งละหนึ่งสองสาม มันขึ้นมาทั้งหมด3แทงครับเช่นนั้นเนี่ยเมื่อราคามันขึ้นมาเยอะขนาดนี้ครับมันต้องทาอะไรมันต้องมีการกลับตัวลงมาครับเพื่ออะไรเพื่อมารีเทสโซนครับจะเป็นรีเทสโซน,นี้ไหมหรือจะเป็นรีเทสโซนนี้ก็ได้นะครับสามารถรีเทสได้หมดเลยเนาะแต่ก่อนที่จะไปลึกกว่านี้ขออนุญาตแทรกในส่วนของสปอนเซอร์คลิปนี้นิดหนึ่งนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker xm นะครับ broker forex ันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง xm เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ xm นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง xm เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเเเเดดีียยยวกกกัััััันนนนนะคคคครรรรบบ XM ลลลิิงง์สสสมมมมออู่่ใต้้้้ปาาาาถขไ อ่ะนะครับก็กลับมาเนาะแลวตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีโอกาสที่เขาจะต้องกลับลงมาตรงนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับในสองสี่ชั่วโมงครับปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บนี่ซูมเข้ามาดูครับเรามีแนวรับตรงนี้จะเห็นว่าโอ้โหมันแมทช์กันพอดีนะแนวรับ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 นะครับแต่เมื่อราคาเป็นนี้แล้วนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นคือเดี๋ยวรอแท่งนี้ปิดนะครับแท่งถัดไปเนี่ยน่าจะลงอย่างนี้ต่อได้ครับถามว่าทําไมครับ1นนะ เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะละตามบ i a s ของเดลี่ราคาต้องวิ่งลงถูกไหมครับ2เจ้าแท่งนี้ครับถ้ามันปิดแบบนี้ได้หมายความว่านัดตอนนี้แรงขายมันเยอะละมันเยอะอยังไงครับ1มันจะเป็นแท่ง e n g o f i n g engulfing นะครับไม่ใช่ e n g u f i n g สองนะครับคือแท่งนี้เปิดมาปุ๊บวิ่งลงเลยหมายความว่ามีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้เพราะแรงขายมันเยอะนะครับก็ต้องรอตรงนี้ครับปุ๊บๆราคาอยู่ในกรอบไซด์เว์รอให้เขาเนี่ยปิดต่ำกว่าโซนนี้หาจังหวะเซลได้นี่คือสิ่งที่ผมหวังไว สามสิบนาทีครับราคาเป็นรับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มีแนวรับตรงนี้นะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่ต้องการให้ราคาลงมาเล่นก็คือในกรอบนี้ครับนี่แต่จะมีการกลับตัวขึ้นก่อนเพื่อรีเทสโซนนี้ไหมทีหนึ่งไม่ทราบแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้ามาปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ยังไงผมเซลล์แน่นอนนะครับเพราะคิดว่ายังไงเนี่ยการาฟก็ต้องวิ่งลงแล้วในโซนของทองคาทำสามทำเฟรมสามสิบนาทีนะครับพูดไม่ค่อยถูกละนะอันนี้ประมาณนี้ในโซนอทองคำนะครับ U.S. 3 0นะครับอันดับถัดมา เมื่อวานราคาอย่างที่ผมบอกว่ามันเลเทะครับมันยังอยู่ในกรอบภาพใหญ่อยู่ก็ไม่ควรเล่นเนาะแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากจะฝืนเล่นจริงเนี่ยดูดีครับถ้าเราฝืนเล่นนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมั่วไปหมดนะครับเนาะจริงๆไม่ควรเล่นในกรอบนี้นะครับเพราะนั้นขออนุญ,ญาตมากอัพป้างกไว้เลยว่ารา,าคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าราคาเขามีการปิดในโซนนี้ได้อาจจะหาจังหวะบ่ายขึ้นได้มาถึงโซนนี้นะครับ แต่ต้องเป็นเส้นเส้นสีตรงนี้นะครับถึงจะขึ้นได้และถ้าเป็นต่ำกว่าตรงนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่กรอบตรงนี้ผมว่าไม่ควรเล่นนะในส่วนของ USDT มีเท่านี้นะครับอันดับถัดมาเราดูในส่วนของ BTC บ้างนะครับ ในส่วนของ BTC USD ก็อันนี้เป็นวิเคราะห์ผ่าน b i t เจ็เนาะซึ่ง b i t เ e t ตอนนี้เขามีฟังก์ชัน Copy t r a d ทนะครับสามารถมา Copy t r a d ทได้เลยสำหรับคนที่แบบว่าเทรดไม่ค่อยเป็นแต่อยากทำกำไรนะครับก็สามารถ Copy ได้เลยครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีให้เลือกว่าเราอยาก Copy t r a d ทใคร Copy t r a d ทคนไหนสามารถทำได้เลยน,นั่นเองนะครับในส่วนของ Bitcoin วันนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีแนวรับตรงนี้นะครับมีแนวต้านข้างบนตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้ราคามันอะไรอยู่ครับมันไซเวย์จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันม มันมีคลี a n ราฟ p h นะครับฉะนั้นเนี่ยเรารอให้ราคานะฮะมีการปิดเหนือโซนนี้เพื่อหาจังหวะบายขึ้นอันนี้คือแบบ basic พื้นฐานที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้สําหรับการเทรด bitcoin ตรงนี้นะครับเนาะก็ประมาณนี้ส่วนถ้าสมมุติว่าราคาเนี่ยเขาปิดต่ำกว่าโซนนี้ลงมานะครับนี่โซนไม่ใช่โซนนี้ต้องโซนนี้ครับถ้าราคาปิดต่ำกว่าโซนนี้จะเกิดขึ้นครับแน่นอนว่าการาฟเนี่ยจะต้องวิ่งลงแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าซ้ายมือก็มีคลี a n รา a p h นั่นเองเนาะสามารถที่จะหาจังหวะซลล์ลงมาได้เลยน,นั่นเองนะครับเพราะรง หมายความว่าเรามี2เทคนิค2รูปแบบก็คือ1นึ่บายเหนือโซนเส้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาเส้นมาก่อนปุ๊บนี่บายเหนือโซนเส้นนี้กับ2ครับเซลล์ต่ำออกว่าโซนเส้นนี้นั่นเองนะครับคำถามคือมันจะไปทางไหนต้องมาดูไทม์เฟรมใหญ่ครับถ้าดูไทม์เฟรมใหญ่จะเห็นว่ามีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมากกว่าเพราะอะไรเพราะแท่งนี้ครับมันบอก,บอกว่าเฮ้ยเรามีแรงขายเยอะก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงได้มากกว่ากราฟจะวิ่งขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะถ้าสมมตุติอยากจะลองเข้าดูก็รอให้ราคาเนี่ย ปิดแบบนี้นะครับน่าจะหาจาังหวะเซลลงมาได้น,นั่นเองนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ผมเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ